ทุกคนกับพบกับมินนี่อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำ how to แต่งหน้ากันก็คือ get ready with me เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่บ้านเอาเสียงนอนง่วงนอนนี้เราอยู่ที่บ้านเช้านิดนึงแล้วก็จะง่วงนอนนิดนึงอันนี้คือตื่นมาแล้วก็ทำเลยก็เป็นกึ่ง get ready with me นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำแต่งหน้าลุคที่บาหลีซึ่งก็จะมาแต่งฝากเพื่อนๆกันเนี่ยแหละว่าแต่งอะไรยังไงบ้างมีความทะลงทะเลบาหลงบาหลีกรุบกรุบกิบกิบเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างมาบาหลีใช่ปะหลายๆคนก็ถามว่ามันร้อนไหมคะคือตอนที่บิงมามันร้อนแต่มันไม่ได้ร้อนเท่าประเทศไทยคือมันร้อนทนได้อะแต่ว่าแดดเขาก็คือจะแดดแรงทั้งวันก็เลยจะต้องปกป้องตัวเองคือเป็นครีมกันแดดของคิวนะคะจะบอกว่าอันเนี้ยใช้มาทั้งทริปตั้งแต่ทริปทะเลคือเวลาออกนอกสถานที่บิงจะใช้กันแดดของคิวตลอดคือจะบอกว่าไม่ได้ขายของแต่คือมันดีจริงๆมันไม่ไหม้อะขณะนี้เราโดนแดดทั้งวันนะคือหน้ายังดูโอเคอยู่เลยจริงปะคือทุกคนใช้แล้วก็ชอบแล้วมันก็สามารถทาระหว่างวันได้ด้วยก็คือเป็นครีมกันแดดที่ค่อนข้างเหมาะกับการไปทำแอคทิวิตี้นอกบ้านส่วนตัวเราจะชอบใช้อันนี้เวลาไปตามที่ต่างๆเวลาไปเที่ยวต่างประเทศมันก็จะแอบมันนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้มันมากเนื่องจากว่าตัวนี้ค่อนข้างเหมาะกับคนหน้ามันโทนวันนี้เราจะแต่งจะเอาให้เข้ากับชุดนี้มีความครีมๆแล้วก็จะแต่งหน้าโทนน้ำตาลน้ำตาลส้มๆแล้วก็มีดอกมองดอกไม้ต่อไปนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์ของ Estée Lauder Double Wear Radiant Concealer เป็นคอนซีลเลอร์ที่ช่วงนี้หยิบมาใช้บ่อยมากเนื่องจากเหนือจะค่อนข้างบางเบาแล้วก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีเหมาะกับการแบบแต่งหน้าแบบมาทะลงทะเลต่อไปสำหรับรองพื้นนะคะใช้เป็น Benefit Hello Happy นะคะอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาเหมือนกันซึ่งใช้ไปแล้วในคลิปหนึ่งแต่ว่าคลิปนี้จะใช้อีกเพราะช่วงเนี้ยใช้บ่อยมากเราชอบเนื้อมากเป็นเนื้อที่ค่อนข้างสบายผิวแต่ให้การปกปิดที่ค่อนข้างดีแล้วก็ผิวมันใช้ได้แต่บิงได้ไม่ทาเยอะบิงทาแค่ประมาณเนี้ยก็แล้วพอทาเยอะๆแล้วระหว่างวันมันรำคาญผิวอะเพราะมันร้อนด้วยอะไรด้วยนี่ดูผิวหน้ามันจะแบบประมาณเนี้ยหลังจากดูบล็อกจบคนจะถามว่าเที่ยวยากไหมส่วนตัวคิดว่ามันเที่ยวไม่ยากเลยแต่ว่าที่ทุกคนต้องมีแน่ๆคือทุกคนต้องเช่ารถเพราะว่าแต่ละวันอ่ะคือมันเดินทางค่อนข้างไกลนะคะจากแต่ละเมืองไปอีกเมืองนึงแต่ว่าถ้าในคูตามันจะเป็นเมืองมันก็จะมีคาเฟ่ที่ใกล้ๆกันหลายที่ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเที่ยวแบบติดๆกันได้ส่วนใหญ่อ่ะคาเฟ่แต่ละที่เขาก็จะมีแพ็กเกจให้เราจ่ายตังค์เข้าไปนะคะคืออย่างถ้าใครอยากจะว่ายน้ำเพิ่มบางที่เขาก็จะมี floating breakfast คือจะบอกว่าพวกบีชคลับที่เนี่ยสวยทุกที่เลยไม่มีที่ไหนไม่สวยแล้วก็ปัดเจลคิ้วใช้ของเคทนะคะอันนี้จะเปลี่ยนให้มันเป็นสีตามสีผมก่อนต่อไปคอนทัวร์นะคะใช้เป็นของ Fenty Beauty สี Shady Beachต่อไปนะคะสีแก้มวันนี้จะใช้เป็นของ Super Mum Girl Crush Powder Brush นะคะอันนี้เป็นเบอร์07จะเป็นสีแบบโทนส้มๆนะคะแล้วก็จะใช้อันต่อไปนะคะเป็นของ Sephora Vivid Earth อันนี้จะเป็นพาเลทสีสวยมากคือสีแบบใช้ได้จริงแต่เราจะใช้สีชมพูเนี่ยตรงกลางหน้ามาต่อที่ตานะคะจะใช้เป็นพาเลทของ W Lab อันนี้จะเป็นพาเลทสีน้ำตาลนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้สีนี้ก่อนตาล่างก็ใช้สีเดียวกันต่อไปนะคะกลิตเตอร์เราจะใช้เป็นของโทนี่โมลี่ซึ่งบิงก็จะใช้เป็นสีนี้พาเลทเนี้ยเวลามาทะเลคือพกตลอดเพราะว่าสีมันแบบเข้ามากกับซัมเมอร์เราจะแต่งแบบไม่ยากมากนะคะลุคเนี้ยในส่วนข้างบนเราก็จะมาซ้ำน้ำตาลพาเลท W Lab เดี๋ยวจะเบนอีกครั้งด้วยแปรงใหญ่มันก็จะออกมาเป็นแบบน้ำตาลประมาณนี้คือเราจะเน้นโทนน้ำตาลแบบโทนนะสำหรับสีตาแล้วต่อไปคือเราจะมาเขียนไอไลเนอร์กันสำหรับไอไลเนอร์ที่จะใช้กันในวันนี้นะคะบิงจะใช้เป็นของ Excel ที่เราซื้อมาจากญี่ปุ่นนั่นเองคือมันดีนะอันเนี้ยบิงจะบอกเลยมันเขียนง่ายก็จะมีความแบบเส้นแบบไล่ขึ้นไปเป็นสีอ่อนนะคะต่อไปก็เป็นมาสคาร่านะคะวันนี้ใช้เป็นของลังโคม
มาสคาร่าเนี้ยมีคนแนะนำมาเนื่องจากว่าเราไปดูรูปคนหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยขนตาดีมากเราก็เลยไปถามพี่เขามานะคะเขาก็บอกว่าอันเนี้ยดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตาเดี๋ยวเราจะไปแต่งอีกข้างเลยจ้า1 2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตาก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เป็นโทนน้ำตาลน้ำตาลซึ่งต่อไปเราจะมาหาลิปสติกกันลิปสติกวันนี้ที่จะใช้ยืมเพื่อนมาของน้องปอมนะคะเป็นของมามองครีมมี่ตินคัลเลอร์บาร์มอินเทนส์4เบอร์23ต่อไปนะคะด้านในเราจะใช้เป็นของยี่ห้อ Exit ซึ่งเราจะใช้เป็นสีเบอร์04 Hot Caramelแล้วก็สุดท้ายไฮไลท์ใช้ของ Dior เป็นไฮไลท์ที่บิงชอบมากๆเพราะว่าสวยทุกสีทาแล้วรู้สึกว่าหน้ามันกระจ่างใสทุกคนเข้าใจปะคือบางอันมันจะทาแล้วหน้ามันหม่นๆอะซึ่งเราชอบทุกสีเลยทุกคนคือมันชัดมากอะดูเป็นไงสุดปะสุดจัดประหลาดบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมคอัพลุคบาหลีของเรานะคะก็เดี๋ยวไปดูฟินิชลุคกันเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคนี้เป็นลุคแบบมีความซัมเมอร์นะคะเหมาะกับการมาเที่ยวบาหลีก็คือตั้งใจแต่งลุคนี้มันเป็นโทนแบบโทนนิดๆเราจะเน้นไปทางโทนสีแบบน้ำตาลส้มๆออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันใครมีแผนจะไปทะเลจะไปเที่ยวซัมเมอร์ที่ไหนก็สามารถแต่งลุคนี้ไปได้เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์บาย